ค่ะลาร่านะคะก็หายไปประมาณ10ปีนะคะแบบคิดถึงวงการมากๆเลยนะคะรู้สึกทำใจลำบากมากนะคะในช่วงที่แบบต้องแบบปฏิเสธรับงานไปในช่วงปีแรกๆนะคะเพราะว่าลูกกำลังโตค่ะก็เลี้ยงลูกจนตอนนี้ลูกๆโตกันมากแล้วค่ะคนโตก็20นะคะคนเล็กก็14ลูกๆก็เลยแบบว่าแม่กลับไปทำงานที่แม่รักได้แล้วพวกเราโตแล้วโอ้เตรียมตัวก็เหมือนไม่เตรียมตัวค่ะเพราะว่าพร้อมอยู่แล้วนะคะใจรักทางด้านนี้นะคะเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงด้วยนะคะจบวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็คือแบบเป็นมนุษยสื่อสารโดยตรงเลยใช่แต่ว่าพอปริญญาโทนะคะก็ไปเรียนด้านบริหารการศึกษาที่ครุศาสตร์จุฬาค่ะก็เลยหลอมรวมเอาทั้งสองศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันนะคะก็เลยกลับกลายมาเป็นสื่อมวลชนที่นำเสนอในเรื่องของไลฟ์สกิลหรือว่าทักษะชีวิตค่ะความเซอร์ไพรส์นะคะก็คือตอนนี้นะคะมีพิธีกรร่วมชื่อน้องมาโก้นะคะก็เป็นลูกชายของดิฉันเองค่ะตอนนี้นะคะก็รายการลอร่าอาสาตามเสื้อนี้เลยนะคะคอนเซปต์ก็คือทุกคนสามารถที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้นะคะแล้วก็ทำเป็นวาไรตี้นะคะคือดูได้หลากหลายเพศหลากหลายวัยค่ะแต่ว่าหลังบ้านของเราเนี่ยค่ะพบว่าคนที่ดูเยอะที่สุดนะคะก็คือกลุ่มของผู้หญิงนะคะอายุตั้งแต่16ไปจนถึง60ค่ะคือฐานกว้างมากนะคะเพราะว่าลูกของเพื่อนก็ดูนั่นเองค่ะลูกของเพื่อนก็อายุประมาณ20แล้วก็ติดตามคุณแม่ของเพื่อนนะคะก็แบบดีใจมากเลยนะคะแล้วก็มีคนทักเข้ามาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเคล็ดลับการดูแลความงามนะคะหรือว่าเรื่องสูตรอาหารอะไรแบบนี้คือแบบน่าจะถูกใจคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็ทุ่มเทกันในทั้งทุกๆ EP นะคะไม่ว่าจะเป็น EP ที่1จนถึงปัจจุบันนะคะรวมทั้งใน IG ก็แบบว่าเหนียวแน่นกันมากนะคะแฟนๆให้การตอบรับดีมากก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะจุดเด่นของช่องนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำงานวิจัยนะคะจากหิ้งมาสู่ห้างนะคะมันแบบเป็นความล้ำสมัยอะค่ะคือเพราะว่างานวิจัยเนี่ยใช้เวลา4ปีเลยนะคะว่าแบบเอ๊ะโลกอนาคตเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมคนไปสู่เส้นทางนั้นนะคะซึ่งพบว่าร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบง่ายๆนะคะเป็นสไตล์ edutainment อย่างเช่นเรื่องร่างกายนะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปพบกับการออกกำลังกายแบบง่ายๆนะคะหรือว่าการรับประทานอาหารอย่างเช่นล่าสุดนะคะก็แจกสูตรบราวนี่มันม่วงน้ำตาลปี๊บไร้นมไร้ไข่นะคะก็เป็นที่ถูกใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณทิชาคุณเก่งทัชยะนะคะก็แบบบอกว่าโอเปร่าอร่อยแบบเราก็ชื่นใจไปด้วยนะคะแล้วมีคนทักมาว่าขายหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่าจ้ะเราแจกสูตรนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบมีสุขภาพดีนะคะตามคอนเซ็ปต์ของออร่าก็คืออร่อยง่ายได้สุขภาพค่ะค่ะจะเป็นวาไรตี้นะคะทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาค่ะการกลับมาครั้งนี้นะคะดิฉันก็พร้อมรับงานทั้งหมดนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบนึงค่ะค่ะลอร่าไซทอนวัฒนกุลนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับการกลับมาอีกครั้งนะคะเต็มรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง IG ทาง YouTube ทาง Facebook นะคะชื่อลอร่าสสิธรค่ะกับผลงานล่าสุดนะคะก็คือทาง YouTube นะคะในช่องลอร่าไซทอนกับรายการลอร่าอาสาค่ะ